แสข่าวเรื่องของว่าอาจารย์จะหวนกลับมาลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคข้อเท็จจริงยังไงคะมีแต่กระแสข่าวนะครับมีแต่กระแสข่าวผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนในพรรคเนี่ยมีความเป็นห่วงเพราะว่าเราทราบดีว่าสถานการณ์ของพรรคในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความถดถอยมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะฟื้นฟูพรรคนะครับผมก็เชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขณะนี้เนี่ยคงต้องมองไปข้างหน้าถึงแนวทางของพรรคก่อนว่าจะฟื้นศรัทธาได้อย่างไรและในความเห็นของผมเนี่ยการจะเดินหน้าได้เนี่ยต้องมีความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคแล้วก็ต้องสร้างจุดยืนทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้พรรคเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมใจผมเนี่ยผมว่าตอนนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่องตัวบุคคลบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่เรื่องหลักแล้วก็อยากให้ท่านส.ส.ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาในปัจจุบันรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารแม้ว่าจะเป็นชุดที่รักษาการก็ตามเนี่ยคงจะต้องช่วยกันทำเรื่องนี้นะครับก็คือสร้างความเป็นเอกภาพตกผลึกในทางความคิดในเรื่องของทิศทางของพรรคมากกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามีการเสนอชื่ออาจารย์ขึ้นมาก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมว่าพรรคจะฟื้นได้เนี่ยต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับโดยความเห็นชอบหรือว่าตกผลึกกันซึ่ง เมื่อเลือกทิศทางใดก็ตามเนี่ยมันถึงจะมีคำตอบว่าบุคคลที่เหมาะสมมันคือใครผมว่าถ้าเดินแบบนี้เนี่ยโอกาสที่พรรคจะฟื้นขึ้นมาก็จะมีแล้วอาจารย์ควรที่จะไปพูดคุยกับไอ้กลุ่มของรักษาการเดิมคือจริงๆแล้วทางผู้บริหารที่รักษาการก็ดีหรือว่าแต่ว่าจริงๆขณะนี้ภาระหนักจะตกอยู่กับท่านส.ส.ใหม่นะครับไม่เพียงแต่ว่าเป็นองค์ประชุมที่สำคัญแต่ว่าท่านเหล่านี้คือคนที่จะต้องขับเคลื่อนพรรคในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงรับฟังอยู่ทุกฝ่ายว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้พรรคเนี่ยสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ครับอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีทางออกร่วมกันไหมครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าผมคิดผมอย่าไปพูดเรื่องหนุนไม่หนุนอะไรผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยพรรคก็ต้องเดินแบบมีเอกภาพนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่จะเดินส.ส.เขาต้องเป็นหลักอยู่นะครับไม่เพียงแต่ว่าตามกฎข้อบังคับหรอกแต่ในตามความเป็นจริงว่าเขาคือคนที่จะต้องไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรครับในนามของพรรคนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ภาระหนักตกอยู่กับเขาอะผมเชื่อว่าเขาก็กำลังพิจารณาแนวทางต่างมีติดต่อมาขอคุยกับอาจารย์พูดคุยแลกเปลี่ยนคือการพูดคุยกับคนในพรรคก็มีอยู่ตลอดแหละครับเพราะว่าก็อยู่ในสังคมการเมืองด้วยกันมานานนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกิจลักษณะครับอย่างชื่อที่มีชื่อนายกชายเนี่ยหลายคนก็มองว่าเมื่อเทียบกับอาจารย์นี่คือผม นี่ครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยอยากให้เราถอยออกมาจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตัวบุคคลบ้างเรื่องการแข่งขันบ้างเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่พรรคต้องการขณะนี้คือความเป็นเอกภาพแล้วก็ความชัดเจนในการกำหนดแนวทางทางการเมืองต่อไปเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องรองนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการฟื้นฟูพรรคแปลว่าถึงแม้จะมีการเสนอชื่ออาจารย์แต่ถ้าไม่เป็นทิศทางเดียวกันไม่มีเอกภาพอาจารย์ก็จะไม่กลับเข้ามาใช่ไหมครับคือผมพูดตรงๆนะครับถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพเนี่ยใครก็ฟื้นพรรคไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมควรที่ทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันว่าจะต้องเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรทุกฝ่ายนี่ควรจะต้องมีคนเริ่มเพราะทุกฝ่ายทุกคนก็จะพูดว่าทุกฝ่ายแต่คนที่จะเริ่มก่อนนี่คือใครครับแต่ว่าคนที่เขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วแน่นอนที่สุดก็คือบรรดาส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเขาจะต้องเป็นหลักอยู่แล้วอาจารย์จะมีการพูดคุยไหมครับมันก็อย่างที่ผมบอกครับคนในพรรคเขาพูดคุยกันตลอดนะครับกับส.ส.ที่เข้ามาหลายคนก็อาจจะเป็นส.ส.ใหม่เป็นหน้าใหม่อย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยจะมีการพูดคุยไหมคะเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็เหมือนเป็นกลุ่มว่าใครจะชิงเสียงส.ส.ใครจะกลุ่มส.ส.ได้มากก็ผมไม่ค่อยสนใจในการที่จะไปคุยกันเรื่องว่าใครจะอยู่พวกใครจะชิงอะไรผมไม่สนใจจะคุยหรอกครับสนใจที่จะคุยทิศทางทางการเมืองของพรรคมากกว่าซึ่งผมก็พร้อมจะคุยอยู่แล้วกับทุกคนเพราะว่าปกติท่านส.ส.ทั้งหลายที่รู้จักมักคุ้นก็คุยกันคนใหม่อาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านี้เขาก็ผ่านเวทีสนามการเลือกตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในฐานะที่จะสามารถพูดคุยรับฟังจากทุกฝ่ายได้อยู่แล้วโอเคค่ะขอบคุณครับ